ื่อวานนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับปฏิบัติการเนรเทศพาตัวเสียแป้งนาโนดกลับประเทศไทยจากอินโดนีเซียเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเดี๋ยววันนี้จับตากันต่อกับการพาตัวเสียแป้งจากนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพมหานครไปดูเรียกว่าไล่เรียงไทม์ไลน์กันเลยจากอินโดนีเซียมานครศรีธรรมราชได้ยังไงอีกจังหวะหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวคนไทยที่ไปเกาะติดอยู่ที่นั่นเจอกับเสียแป้งพาไปที่สถานีตำรวจตรงสนามบินที่กรุงจาการ์ตาก่อนจะขึ้นเครื่องบินไปทำอะไรไปที่โรงพักเนี่ยไปยืนยันตัวตนก่อนเพราะว่าตอนที่กระทั่งรวบตัวเสียแป้งได้ยังมีคำถามเลยนี่เสียแป้งตัวจริงหรือเปล่าใช่ป่ะค่ะนี่ตัวจริงหรือเปล่าจนกระทั่งต้องให้พี่ชายเสียแป้งมายืนยันว่าอ๋อนี่ดูจากรอยสักรู้เลยว่าเสียแป้งตัวจริงแต่อาจจะดูมีน้ำมีนวลขึ้นอาจจะดูเหมือนกับอยู่ดีกินสบายไงดูขาวๆขึ้นผิวขาวขึ้นอะไรแบบนี้แต่ยืนยันเป็นเสียแป้งตัวจริงที่นี่จังหวะที่โรงพักเนี่ยพอนักข่าวได้เจอเสียแป้งอีกรอบหน้าตาก็ยังคงแช่มชื่นนะสดใสสดใสแช่มชื่นเรียกแบบนี้แล้วถามเสียแป้งว่านี่มีอะไรจะพูดไหมแล้วเสียแป้งบอกมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดอะไรคะอะไรแหวนเพชรผมหายอ้าวตำรวจอินโดนีเซียเอาไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังฮะแป้งอยากพูดอะไรไหมเวนเพชรผมศูนย์ด้วยที่ไหนตำรวจบ้านนี้เขาไปตอนไหนคะตอนถึงจับเพชรเราเห็นพวกเห็นอ้าวนี่ขนาดจังหวะสั้นๆเห็นไหมจังหวะสั้นๆนี่พาเสียแป้งมาพาเสียแป้งมาแหวนผมหายนักข่าวถามสั้นๆเลยปรากฏแหวนเพชรผมศูนย์มันเป็นยังไงมันเป็นศูนย์ศูนย์นี่คือเป็นภาษาใต้ใช่ไหมผมศูนย์ก็คือแหวนเพชรผมหายเนี่ยบอกแล้วบอกด้วยว่าตำรวจบาหลีเอาไปน่าจะเอาไปจากบาหลีแต่ปรากฏว่าล่าสุดท่านผู้ชมตำรวจอินโดนีเซียยืนยันนะสิ่งของต่างๆที่ยึดมาจากเสียแป้งน่ะส่งมอบให้ตำรวจไทยทั้งหมดแล้วไม่ได้มีทรัพย์สินสูญหายอย่างที่เสียแป้งกล่าวอ้างคำถามคือสิ่งต่างๆที่เสียแป้งพูดอ่ะคำถามเลยนะคุณมิวคุณปักกานันครับเราเชื่อได้แค่ไหนก็นั่นนะสิก็อย่างทำลายการเดินทางที่เรารายงานไปนะคะที่เจ้าตัวพยายามบอกว่าเนี่ยก่อนที่ผมมาอินโดผมไปอินเดียมาก่อนบอกเป็นอะไรจริงไหมเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสองน่ะจะไปไหนล่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำถามว่าเราเชื่อคำเสียแป้งได้แค่ไหนอันนี้อ้างว่าแหวนหายไปตำรวจเอาไปตำรวจอินโดนีเซียเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปทีนี้อีกจังหวะหนึ่งคราวนี้ใกล้จะขึ้นเครื่องแล้วท่านผู้ชมก็คือจากโรงพักตรงสนามบินใช่ไหมฮะก็พาไปที่สนามบินจังหวะนี้นักข่าวก็ถามเสียแป้งอีกรอบว่านี่มีอะไรจะพูดไหมแป้งมั่นใจไหมว่าจะได้รับความเป็นธรรมและกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยจะพยายามหนีอีกรอบหรือเปล่านี่ดูลักษณะเสียแป้งคราวนี้นี่ไม่เหมือนตะกี้แล้วนะอันนี้จังหวะจะในประเทศกับประเทศไทยแต่งตัวมิดชิดแบบนี้แล้วนะปรากฏว่าเสียแป้งเนี่ยยังพูดอะไรไม่ได้มากที่ตรงสนามบินค่ะยังคงทำท่าเดิมจำได้ไหมที่เราเห็นเสียแป้งครั้งแรกน่ะชูนิ้วโป้งชูนิ้วโป้งสองมือเยี่ยมแล้วก็ยืนยันไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วเชื่อมั่นว่ากลับไปเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมรับปากเอาไว้แล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมจากนั้นตำรวจอินโดนีเซียควบคุมตัวเสียแป้งออกไปขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำเดินทางจากสนามบินที่อินโดนีเซียนะตอนบ่าย 3:20 นาทีซึ่งเวลาที่อินโดนีเซียกับเวลาที่ประเทศไทยตรงกันนะครับออกจากอินโดนีเซียมาแล้วเห็นว่ามีภาพของเสียแป้งบนเครื่องด้วยใช่ไหมฮะภาพของเสียแป้งบนเครื่องมีอยู่นะมีค่ะคุณผู้ชมคะก็มีคำวิจารณ์เหมือนกันว่าโอ้เครื่องบินดูหรูจังเลยอ่ะดูหรูหราเลยล่ะค่ะนอกจากภาพเสียแป้งบนเครื่องบินนะคะที่จะเป็นภาพนิ่งคุณผู้ชมนี่จังหวะนี้ข่าวจริงหรูนะพี่น้องประชาชนเขาก็สังเกตนอกจากบรรยากาศในเครื่องบินชุดของเสียแป้งเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันแรกที่เจอก็ชุดนึงวันขึ้นเครื่องก็ชุดนึงวันลงเครื่องก็ชุดนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปนะคะอันนี้นี่เครื่องบินของอินโดนีเซียเขาจัดหามาให้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าไม่บอกว่านี่เป็นเครื่องที่ให้เสียแป้งนั่งนี่นึกว่าจะให้มหาเศรษฐีที่ไหนนั่งคือถ้าเอา
ตามคำกล่าวของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านบอกว่าอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะน่าจะออกกันคนละครึ่งๆระหว่างไทยกับอินโดแต่ตัวเลขยังไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่กันแน่มีแค่ก่อนหน้านี้มีการประเมินไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาทแต่ตัวเลขยังไม่เคาะชัดเจนคุณผู้ชมคะถ้าทราบเดี๋ยวรีบรายงานให้ค่ะแต่พอออกจากอินโดช่วงประมาณบ่าย3เรียบร้อยใช่มั้ยคะมาถึงบ้านเราค่ะช่วงเย็นๆประมาณ 17:30 น. ค่ะ 5:30 น.คุณผู้ชมคะมาถึงนะคะปรากฏว่าโอ้โหก็ต้องทำตามขั้นตอนการเข้าเมืองค่ะผ่านตำรวจตม.จากนั้นตำรวจนครศรีธรรมราชก็รับมอบตัวแป้งนาโนดนะคะจากตำรวจอินโดนีเซียแล้วก็เข้าไปในห้องรับรองของสนามบินเพื่อให้ทางตำรวจตม.นะคะทำบันทึกการจับกุมฐานความผิดข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปต่อมาตำรวจไทยค่ะคุมตัวแป้งนาโนดขึ้นรถผู้ต้องหาโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดราชเดชและก็หน่วยสวัสดนะคะพร้อมอาวุธครบมือเลยคุมตัวจากสนามบินนครศรีธรรมราชค่ะไปที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่เป็นจังหวะนี้นะคะคุณจากนั้นช่วงประมาณ2ทุ่มของเมื่อวานนี้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ท่านก็มีการตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าแล้วก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยซักถามแน่นอนว่ากระบวนการต่างๆก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เบื้องต้นขณะเดียวกันมีการถามถึงประเด็นการปิดบังใบหน้าผู้ต้องหาคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะที่พอเสียแป้งเนี่ยถึงไทยก็คือถึงนครศรีธรรมราชลงจากเรื่องนี่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวมีการถูกต้องปิดบังใบหน้าหมดเลยนะคะอำพรางหมดเลยเทียบกับที่อินโดอันนั้นคือเปิดใบหน้าชัดเจนถูกต้องเขาเปิดกันหมดเลยก็มีการถามตรงนี้นะคะซึ่งเนี่ยจังหวะที่เกิดขึ้นท่านจะตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะคือเป็นเรื่องที่เขาคุยกับตำรวจเรานะครับคุยกับพนักงานสอบสวนเราตามที่เราแจ้งข้อกล่าวหาในข้อต่างนะครับแล้วอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมันผิดนะครับมันก็อันตรายกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปทำนะครับคือจะมาคาดคั้นให้ผมตอบนี่ที่แปดไปโจกคันแล้วจริงนะ7โมงอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทีนี้การดำเนินคดีกับแป้งนาโนดค่ะนอกจากจะมีการแจ้งดำเนินคดีของสภ.เมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะคะยังมีตำรวจจากจังหวัดพัทลุงที่ต้องมาอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีอีกอย่างน้อย3คดีด้วยกันทำให้มีการสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมตลอดทั้งคืนก็คือเมื่อคืนน่ะก็สอบปากคำกันทั้งคืนแล้วค่ะจากนั้นตามกำหนดนะคะก็คือวันนี้คุณผู้ชมคะ5มิถุนายนจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะนำตัวแป้งนาโนดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยหรือไม่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปมีการตั้งข้อสังเกตชุดที่แป้งนาโนดเขาใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะจังสื่ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะมีการสวมชุดนักโทษสีส้มจำได้นี่ในภาพนี้ภาพนี้ต่อมาเมื่อขึ้นเครื่องบินที่อินโดนีเซียค่ะเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินที่เมื่อสักครู่ที่เห็นกันบนเครื่องบินรู้ๆอ่ะนี่จังหวะนี้จังหวะนี้แต่เมื่อเครื่องลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะคะแป้งก็สวมเสื้อนักโทษสีส้มกางเกงขายาวสีดำนี่คุณผู้ชมรอจังหวะสีส้มอีกแล้วลงมาจากเครื่องบินและเมื่อผ่านขั้นตอนการดำเนินการรับมอบตัวเรียบร้อยนำตัวแป้งออกมาจากอาคารแล้วก็ขึ้นรถตู้ของสภ.เมืองนครศรีธรรมราชจังหวะนี้ที่เราบอกว่าเปลี่ยนชุดอีกปิดบังอำพรางหน้าตาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังสวมเสื้อเกราะด้วยข้างนอกคุณผู้ชมไม่ได้ปิดหน้าอย่างเดียวใส่เสื้อเกราะสีเทามีการสวมหมวกปิดใบหน้าอย่างมิดชิดนี่ค่ะจังหวะที่ควบคุมตัวไปเหมือนพยายามมองหาใครสักคนนึงนะเห็นไหมสังเห็นสังเกตสายตาไหมคือเอาจริงๆนะเขาก็คาดการแหละว่าจะมีญาติมารับไหมหรือมาเยี่ยมเขาไหมแต่ก่อนหน้านี้เขาให้สัมภาษณ์ที่อินโดเขาก็บอกว่าก็ไม่น่าจะมีใครหรอกขนาดเมียผมอ่ะก็ยังเลิกไปแล้วก็ยังทิ้งไปแล้วคุณผู้ชมคะแต่จริงๆที่สนามบินมีคนไปรอเขาไงสรุปมีเหรอคะมีเขาเจอหรือเปล่าพี่ชายเสียแป้งเนี่ยพยายามจะขอเข้าไปพบด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปเจอนะนี่ฮะคือจังหวะหนึ่งที่สนามบินเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะย้อนไปนิดนึงทางด้านของนายกสิชาติทองด้วงพี่ชายเสียแป้งเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวด้วยมาพร้อมกับญาติกว่า10คนเอ้าแสดงว่ามาต้อนรับนี่นะมาเลยที่สนามบินมาพร้อมกับทนายความนี่แหละไปแจ้งความประสงค์ต่อตำรวจต่อพนักงานสอบสวนอยากจะขอเข้าพบเสียแป้งด้วยแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตฮะให้แค่ทนายความไปร่วมรับฟังการสอบสวนจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วพี่ชายของเสียแป้งเนี่ยก็เปิดใจ
บอกว่าตัวเองกับญาติเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเพื่ออยากจะดูหน้าน้องเห็นภาพจากสื่อแล้วนะครับแต่อยากจะเจอน้องตัวจริงแล้วยืนยันโดยพี่ชายเสียแป้งบอกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ต้องการมาชิงตัวน้องแต่อย่างใดกลัวว่าหูมากับญาติเป็นสิบนี่วางแผนอะไรอีกหรือเปล่ายืนยันแล้วคือพอเห็นเรื่องเสียแป้งนี้รู้สึกแบบกลัวว่าเหมือนจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องยืนยันว่าที่มาเนี่ยไม่ได้จะมาชิงตัวน้องแล้วดีใจที่น้องยังคงมีชีวิตแล้วต่อจากนี้คดีต่างๆยังไงก็จะสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมคือใครจะชิงตัวไม่ชิงตัวหรือแม้แต่ตัวแป้งนาโนดเองนะคะที่บอกว่าไม่หนีอยู่แล้วเพราะว่าทางแป้งนาโนดเขาเชื่อมั่นเชื่อใจกับรัฐมนตรียุติธรรมอย่างคุณทวีสอดส่องว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ก็ต้องพูดตรงนี้นะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าใครไม่เกี่ยวข้องอันนั้นก็เอาผิดไม่ได้แต่ถ้าใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีขยายขบวนการมีใครเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับคดีของแป้งนาโนดด้วยคุณผู้ชมคะส่วนการคุมตัวแป้งนาโนดวันนี้ไปดูกำหนดการเบื้องต้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็สอบปากคำกันทั้งคืนที่นครศรีธรรมราชแล้ววันนี้ช่วงประมาณ9โมงค่ะก็มีรายงานว่าจะนำตัวแป้งนาโนดนะคะเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเรือนจำกลางบางขวางค่ะโดยเป็นรายงานที่ออกมานะคะว่ากรมราชทัณฑ์มีการประสานไปยังพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เพื่อประสานให้กองบังคับการปราบปรามสนับสนุนภารกิจรับตัวแป้งนาโนดจากท่าอากาศยานของนครศรีธรรมราชเดินทางไปที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีวันนี้ค่ะโดยขอให้มีการจัดกำลังหนุมานป้องกันของกองปราบแล้วก็อาวุธครบมือชุดควบคุมตัว4นายด้วยกันประกบผู้ต้องหาบนอากาศยานกองบินตำรวจนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ด้วยเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองจากนั้นนะคะจะมีการจัดรถยนต์สายตรวจนำขบวนโดยจะใช้รถตำรวจสายตรวจ2นายรถยนต์1คันรถอาวุธประกอบด้วยหนุมานกองปราบ1ชุด4นายรถยนต์อีก1คันร่วมขบวนขนย้ายนักโทษแป้งนาโนดหรือว่าชาววลิตทองด้วงนะคะจากอากาศยานทหารบน6ไปยังเรือนจำบางขวางโดยกำลังอยู่ระหว่างกำหนดเส้นทางการนำส่งขบวนขนย้ายนักโทษอย่างเป็นทางการทุกอย่างต้องรัดกุมห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะไหนๆเสียแป้งก็มาถึงเมืองไทยแล้วใช่ค่ะอย่าปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะโอ้คือไทม์ไลน์นี่คือชัดเจนนะครับว่าอะไรยังไง1 2 3 4ทีนี้เมื่อวานนะฮะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดส่องเดินทางมาที่เนชั่นของเราด้วยครบรอบ24ปีใช่มั้ยฮะครับแน่นอนก็ได้มีการสอบถามถึงแป้งนาโนดนี่แหละทีนี้คุณทวีเนี่ยนะครับบอกเลยการจับแป้งนาโนดเนี่ยนะฮะเป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศประเทศไทยกับอินโดที่มีมาอย่างยาวนานส่วนประเด็นการร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหานั้นกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะจะต้องทำให้ทุกเรื่องให้โปร่งใสด้วยทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมแม้แต่ผู้ต้องหาที่กล่าวพาดพิงถึงทีนี้หากการตรวจสอบพบว่าความเป็นจริงเนี่ยนะเป็นหลักฐานใหม่ก็ต้องดำเนินการเพราะเท่าที่รับฟังจากประชาชนเนี่ยนะต่างต้องการให้บังคับใช้กฎหมายให้เกิดความโปร่งใสอ่ะค่ะซึ่งส่วนเนี้ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นคนกลางจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ยืนยันนะครับส่วนที่มองว่านายชวลิตได้รับการปฏิบัติดีจากเจ้าหน้าที่นั้นพันตำรวจเอกทวีเนี่ยนะครับระบุเลยเราทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยให้ศาลตัดสินลงโทษจากข้อกล่าวหาในกระทำความผิดส่วนข้อเท็จจริงในความบกพร่องอย่างไรที่ทำให้เขาหนีออกมาได้แล้วนั้นน่ะวางเป็นกฎระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำรอยไงซึ่งตนมองว่าแป้งนาโนดเนี่ยนะฮะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีเลยเห็นจากการแถลงที่ประเทศอินโดนีเซียมีการพันธนาการที่เท้าด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกับผู้ต้องหาทุกคนนะครับเขาอาจจะมองดูแลไม่ดีด้วยซ้ำไหมมาแถลงข่าวที่อินโดก็ใส่โซ่ตวนที่เท้าที่มือก็เป็นปกตินะฮะไม่ได้ดูแลดีจนเกินไปก็ไปบัตรเหมือนทุกคนนะครับไม่ได้ดูแลดีเกินไปดูที่อินโดนีเซียก็ได้มีการมัดมือมัดเท้าอะไรแบบเนี้ยต่อให้เห็นภาพบนเครื่องบินยังไงทางด้านคุณทวียืนยันเสียแป้งไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดี